ปิดใจภูวรักษ์คำสิงใช้เวลาแค่15วินาทีลงมายิงประตูแรกหลีกอาชีพในวัย16ปีกีฬาวันที่22กันยายน2567 22 นาฬิกา 59 นาทีเปิดใจภูวรักษ์คำสิงลูกชายสมรักวัย16ปีใช้เวลาแค่15วินาทีเดบิวต์ฟุตบอลอาชีพนัดแรกในชีวิตกับนรายูไนเต็ดและทำประตูได้เลยเรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างงดงามสำหรับโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงวัย16ปีลูกชายของสมรักฮีโร่นักชกเหรียญทองโอลิมปิกหลังก่อนหน้านี้เซ็นสัญญาร่วมทัพนรายูไนเต็ดทีมจากไทยลีก3โซนภาคใต้ล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสเดบิวต์ลีกฟุตบอลอาชีพเป็นนัดแรกในเกมที่นรายูไนเต็ดเปิดบ้านพบยะลาซิตี้ที่สนามอบจ.นราธิวาสท่ามกลางแฟนบอลที่มาชมล้นสนามเกมนี้คุณพลกอและพิฆาตขึ้นนำไปก่อน 1-0 ก่อนที่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3ทีมจะส่งภูวรักษ์คำสิงลงประเดิมสนามในช่วงท้ายเกมเจ้าตัวใช้เวลาอยู่ในสนามเพียง15วินาทีก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กดด้วยขวาเสียบเสาปิดท้ายเป็นประตูให้นรายูไนเต็ดเอาชนะไปได้ 2-0 และเป็นประตูแรกในชีวิตของเจ้าตัวในลีกอาชีพจากการลงสนามเกมแรกหลังจบเกมโบ๊ทภูวรักษ์กล่าวว่าดีใจครับผมไม่คิดว่าผมจะยิงได้เราถูกส่งลงใน1นาทีสุดท้ายของเกมมันแทบไม่มีโอกาสเลยแต่เหมือนดวงโชคชะตาเป็นใจจากเกมสวนกลับผมเห็นไคโอพาบอลขึ้นมาผมเลยวิ่งไปแล้วอ่านเกมว่ายังไงพี่เขาจับบอลไม่อยู่แน่เพราะบอลมันแฉลบผมเลยไม่วิ่งต่อแล้วรอพอได้บอลเลยจับ1จังหวะเพราะถ้ายิงเลยมันไม่ชัวร์ว่าจะเข้าไหมพอยิงเข้าไปทุกอย่างมันเหมือนฝันพอผมมองไปที่สแตนทุกคนเขาเฮเขาดีใจกกต.เผยคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมแค่ 40%คาดไม่เกิน3ทุ่มรู้ผลการเมืองวันที่22กันยายน2567 18 นาฬิกา 24 นาที นกก.ต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งนายกอบจ.ชี้มีผู้มาใช้สิทธิ 35-40% ลดลงจากครั้งก่อนคาดไม่เกิน3ทุ่มรู้ผลเผยบิ๊กแจ๊ดคะแนนนำหลายพื้นที่วันที่22กันยายน2567ที่ใจปทุมธานีมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจปทุมธานีเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีใหม่อีกครั้งหลังนายชาญพวงเพชรผู้ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถูกใบเหลืองทั้งนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่10ตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีภายในโรงเรียนปทุมวิไลว่าที่ร้อยเอกสาครกิ่งจันทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีได้เดินทางมาตรวจหน่วยเลือกตั้งและดูความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการปิดหีบหน่วยเลือกตั้งในเวลา 17 นาฬิกาและสังเกตการการนับคะแนนว่าที่ร้อยเอกสาครกล่าวว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีจากการไปตรวจเยี่ยมหน่วยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งวันนี้มีฝนตกจึงทำให้ผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลดลง
ส่วนเรื่องการร้องเรียนก็เกิดความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยทั้งนี้จากตัวเลขที่คาดการมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 35-40% และการนับคะแนนน่าจะเสร็จเร็วขึ้นไม่เกิน 21 นาฬิกาก็จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่อยู่ที่สามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของหน่วยเลือกตั้งที่10เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าคะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกอบจหมายเลข3มีคะแนนนำรวมถึงในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอเมืองคะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็ยังนำอยู่เช่นกันเริ่มนับคะแนนแล้วเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีหลังปิดหีบบิ๊กแจ๊ดขึ้นนำชาญพวงเพชรไต้ฝุ่นตากเพชรสุดกลั้นหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจโผล่กอดคุณแม่อ๋อมอัคคพันธ์บันเทิงวันที่22กันยายน2567 17:38 นาทีบีบหัวใจไต้ฝุ่นตากเพชรสุดกลั้นหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจโผล่กอดคุณแม่อ๋อมอัคคพันธ์วันที่22กันยายน67ที่ศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนเริ่มพิธีรดน้ำศพอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกในดวงใจที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีด้านพระเอกช่อง7ไต้ฝุ่นตากเพชรเลขาวิจิตได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยหลังสูญเสียพระเอกรุ่นพี่อย่างอ๋อมอัคคพันธ์ไปอย่างกระทันหันทั้งนี้นาทีที่ไต้ฝุ่นได้เจอกับคุณแม่อมรสนอมคุณแม่ของอ๋อมเจ้าตัวสุดจะกลั้นความรู้สึกได้หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเสียใจพร้อมกับเข้าสวมกอดคุณแม่โดยมีน้องสาวอ๋อมวรรณภาที่กลั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยเช่นกัน